สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการใช้โปรแกรมในการช่วยทำเว็บไซต์นะคะอันดับแรกคือเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ AdServe ค่ะเราสามารถดาวน์โหลด AdServe ได้ที่ adservenetwork.com ค่ะในเมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอินสตอลค่ะเราทำการติดตั้งโดยเราจะกดรันค่ะจากนั้นกด Next นะคะกดตกลงค่ะแล้วก็เลือกปลายทางที่ต้องการติดตั้งนะคะจากนั้นกด Next ค่ะกด Next ค่ะในส่วน Server Name เราใส่คำว่า localhost ค่ะในส่วนนี้จะใส่แอดมินของผู้ดูแลระบบนะคะเป็นอีเมลค่ะจากนั้นกด Next ค่ะนี่คือรหัสผ่านนะคะเราจะกำหนดเป็น1234ค่ะใส่ซ้ำค่ะ1234จากนั้นกด Install ค่ะจะทำการ Install ค่ะรอสักครู่นะคะติดตั้งแอดเซสเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจากนั้นเราจะมาสร้างตารางใน localhost ค่ะพิมพ์คำว่า localhost นะคะจากนั้นเลือก PHP มา Admin ค่ะ Username คือ root นะคะ Password คือ1234ค่ะจากนั้นกด OK ค่ะเราจะสร้าง create table ชื่อว่า project นะคะเลือกภาษาค่ะโดยเราจะทำการเลือกเป็น UTF 8 General ค่ะกด create ค่ะในส่วนของ localhost เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจากนั้นคือเราจะเปิดดีมค่ะเพื่อสร้างดีมให้เชื่อมต่อกับ localhost ค่ะจากนั้นเรากดไซส์ค่ะแล้วก็ new size แล้วก็ไซส์เนมพิมพ์คำว่าโปรเจกต์ค่ะแล้วก็ตรงโฟลเดอร์ค่ะเราจะสร้างโฟลเดอร์ใน dice.csw ค่ะแล้วกด new folder ค่ะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นคำว่าโปรเจกต์ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะแล้วกด select ค่ะแล้วก็มาลงที่เซิร์ฟเวอร์ค่ะกดที่เครื่องหมายบวกค่ะพิมพ์คำว่า localhost นะคะจากนั้นตรง Connect ให้เลือกเป็น Local Network ค่ะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์โปรเจกต์นะคะจากนั้นให้พิมพ์คำว่า Local Host ค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ค่ะคือโปรเจกต์ค่ะตรง Advanced ค่ะ Server Name ให้เลือก PHP MySQL ค่ะจากนั้นกด Save ค่ะเลือกเป็น Testing ค่ะกด Save ค่ะแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อดาต้าเบสนะคะกดที่ดาต้าเบสค่ะถ้าไม่ขึ้นให้กด Ctrl Shift F10 ค่ะกดเครื่องหมายบวก MySQL Connect ค่ะจากนั้นพิมพ์คำว่าโปรเจกต์ค่ะ MySQL ให้พิมพ์คำว่า localhost นะคะ Username คือ root ค่ะ Password คือ1234ค่ะจากนั้น select เลือกโฟลเดอร์ที่เราได้ตั้งไว้นะคะคือคำว่าโปรเจกต์ค่ะกดโอเคค่ะแล้วกดโอเคค่ะจากนั้นการติดตั้งดาต้าเบสเข้ากับ localhost เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นในส่วนนี้คือโค้ดของการติดตั้งนะคะนี่ค่ะคือโค้ดของการติดตั้งค่ะจะบอกว่า localhost โปรเจกต์แล้วก็มาจากรูทอะไรนะคะค่ะนี่คือขั้นตอนการติดตั้งดีมเข้ากับ localhost เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะขอบคุณค่ะ